ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กับผมนะครับว่าซีดีนะครับวันนี้เราจะมาสอนโหลดเกมใน PPSSPP กันเลยนะครับวิธีการโหลดนะครับคุณนี่ครับพอเข้าเกมพอเข้า PPSSPP นะครับมันจะไม่มีเกมเลยนะครับแต่ผมโหลดเกมมาครับนี่ครับผมโหลดมา1เกมนะครับเห็นปะอย่างแรกนะครับคุณต้องโหลดตัวนี้มาด้วยครับเดี๋ยวคุณต้องโหลด2ตัวนี้มาครับเดี๋ยวไปว่าดักฟังนู้นเลยตัวนี้แล้วก็ ESFile ด้วยนะครับนี่3ตัวนะครับแล้วก็เอ้ยแล้วก็ตัวไม่ใช่ตัวนี้ตัวไปตัวก็กระลอกนะครับโหลดมานะครับ3ตัวนี้นะครับวิธีการจะโหลดครับคุณเข้าไปที่ไอตัวกระรอกนะครับตัวนี้เข้าไปครับพอเข้ามาเสร็จนะครับคุณก็เขียนชื่อว่าก็หนึ่งครับอ๋อก็หนึ่งกลางพิมพ์ไม่ขึ้นแล้ววะครับกดไปหนึ่งครับคุณก็พิมพ์ไปว่าPPSSPP แล้วก็เว้น ROM นะครับเฮ้ยมึงมาเป็นอะไรโอ้โหมันชอบไปเองครับ PPPP เป็นไรเนี่ยโอ้โห PPPPSSPP เดี๋ยวผมต้องเขียนหนึ่งไว้ก่อนครับปรับผมก็เว้นแล้วก็พิมพ์ว่า R O M กดลบ A นะครับพอเข้ามาในหน้าพอเข้ามาตรงนี้ครับมันก็มีหลายเว็บอยู่ผมจะลองสุ่มเว็บดูครับรอบหนึ่งนะครับเว็บนี้ใช้ได้ครับเว็บนี้ผมก็โหลดเกม God of God เนี่ยผมก็โหลดมาครับส่วนเกมอื่นผมก็ไม่รู้เกมบาสเกตบอลผมก็โหลดมาจากเว็บนี้นะครับเราสุดเราไปดู GA กันเดี๋ยวเกมน่าโหลดนะครับเดี๋ยวผมจะโหลดมาไม่น่าโหลดไม่น่าโหลดเลยเกมนี้เกมอะไรวะไอเกมเดียวมาทู่นี่ว่าอันนี้ขนาดไฟแค่300เองครับ322นี่ไฟขนาดใหญ่เหรอนี่ไฟขนาดจะของมึงเหรอสุดยอดเลยเป็นเกมเพศต่อสู้เอาชนะนะครับระบบผีอะไรเนี่ยไม่รู้คืออะไรอันนี้จะต้องแตกไฟนะครับคุณก็กดคำว่าดาวน์โหลดตอนนี้ครับแล้วคุณก็แล้วแต่เลยครับคุณจะไปวัดที่ไหนผมจะสอนนะครับคุณก็เข้าไปที่ ESFile นะครับรอสักครู่นะครับคุณก็หนึ่งคุณก็เข้าไปที่ตรงนี้ครับและตอนนี้กดเข้าไปรอแป๊บนึงครับกดสิจ้าเร็วสิพอเข้ามาเสร็จนะครับคุณเห็น3จุดเทอร์มินอลเนี่ยด้านเนี้ยกดเข้าไปชิปแหลกทำไมวะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแล้วคุณก็กด3จุดด้านบนนะครับกดเข้าไปครับแล้วคุณก็เนี่ยคําว่าเลขบวกที่เป็นบวกเนี่ยแล้วคําว่าใหม่เนี่ยกดเข้าไปครับหมวกใหม่เนี่ยแล้วคุณก็กดไปที่ไฟล์นะครับเพื่อสร้างไฟล์ตัวเองนะครับคุณจะไม่งงครับคุณก็ลบแล้วคุณก็ตั้งชื่อไปผมขอแนะนําให้ตั้งชื่อเป็นเลขครับเพ
ราะมันจะได้เร็วๆครับมันจะได้เจออันแรกครับกดเข้าไปเนี่ยครับสองเนี่ยถูกสร้างมาแล้วนะครับพอสร้างมาเสร็จแล้วนะครับผมจะไปสอนรุ่นเลยครับคุณก็กดเข้าไปที่เลยครับปรับแล้วคุณก็กดดาวน์โหลดนะครับให้ผมไม่เอาเกมนี้ดีกว่าผมว่ามันไม่น่าจะเหมือนเดิมผมทำให้ดูก่อนละกันไม่เอาขอดูสไปเดอร์แมนแป๊บนึงผมก็มาอัดคลิปแล้วมาหาเกมโหลดเล่นด้วยเลยมันจะได้ไม่ต้องรีมั่งมาเกมนี้นะครับเกมนี้เนี่ยครับแล้วคุณก็กดไปที่คำว่าดาวน์โหลดตอนนี้เลยนะครับเนี่ยดาวน์โหลดตอนนี้เห็นปะกดเข้าไปเลยแล้วคุณก็กดไปที่รูปแฟ้มนะครับคุณก็กดไปที่เลข0คุณก็กดไปที่อันที่คุณตั้งไว้นะครับคุณก็กดคำว่าตกลงครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับนะครับมันจะรอดาวน์โหลดนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะสต็อปไว้นะครับพอมาโหลดเสร็จเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับพอคุณได้โหลดเสร็จแล้วนะครับนี่ครับมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับให้คุณกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้ามานะครับรอสักครู่นะครับเนี่ยมันจะมาแสดงอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อนี่ออกไปเลยนะครับไปรอคุณก็เข้าไปที่ es file นะครับ es file explorer นะครับแล้วคุณก็กดเข้าไปที่นี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่อันที่เราตั้งชื่อเอาไว้ครับผมขอแนะนำให้ตั้งชื่อเลขครับผมบอกไปแล้วครับคุณก็กดค้างครับกดค้างไปที่นี้เดี๋ยวกดทำไมเดี๋ยวให้ดู1คุณก็กดค้างไปครับปรับคุณก็กดที่เพิ่มเติมครับ3จุดเนี่ยกดเข้าไปคุณก็หาคำว่าแตกไฟล์ไปที่นะครับปรับกดไปแล้วก็กดตกลงเลยครับไม่ต้องกดอะไรเลยครับแล้วก็ต้องรอครับซึ่งไฟล์ตัวนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่นักหรอกครับมันก็แป๊บเดียวนะมั้งสำหรับเวลารอนะครับคุณก็ไปทำอะไรก็ได้ครับคุณจะไปดูคลิปก็ได้คุณจะทำอะไรก็ได้ครับแต่ผมจะรอครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่มันเสร็จเลยนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะรอให้มันเสร็จนะครับอีกไม่กี่วินะครับไม่ใช่อีกไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับพอเสร็จนะครับนี่มันจะมีฟาตัวนี้มาใช่ปะเนี่ยฟาตัวเนี้ยแล้วคุณก็เข้าไปที่อันนี้นะครับคุณก็เข้าไปที่ PPSAPP นะครับคุณก็เข้าไปที่เกมอื่นครับก็เข้าไปคุณก็กดคุณมันต้องกดหรือมั้งครับถ้ามันเข้าทางอื่นครับสมมติเข้าทางเนี้ยคุณกดที่หน้าหลักนะครับส่วนไฟล์ที่คุณตั้งชื่อให้นะครับเห็นปะผมตั้งชื่อไว้เลข2แล้วกดเข้าไปครับก็มันอยู่ในนะครับนี่อยู่ในกดเข้าไปปรับเนี่ยบิดเทมมารณานะครับเข้าไปครับเดี๋ยวไม่เลื่อนให้เป็นซะด้วยกดไงไม่รู้อ๋ออันนี้ให้มันให้เราบันทึกนะครับมันต้องตั้งค่านะครับ
แต่ผมยังไม่ตั้งครับเดี๋ยวผมขอเล่นก่อนแต่ผมว่าตั้งค่าดีที่สุดแล้วครับแต่ขี้เกียจตั้งครับ